วีดักสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องในมุ้งทำให้เรื่องยากๆยุ่งเรื่องยุ่งยุ่งยากเป็นเรื่องง่ายง่ายใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับเราทั้ง4คนนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่จิมีด้วยที่มาแทนพี่โพสแล้วอาจจะมาแทนใครบางคนตลอดไปนะคะใช่ๆๆรู้จักสายตาดิใครบางคนไม่คือพี่โพสดิไม่เดี๋ยวในหลายอาทิตย์หนูจะไม่อยู่ไงหนูฝากขอบคุณมากอันนี้ขอบคุณเบิร์ดไปล่วงหน้าเลยเขาอุตส่าห์คิดถึงเราคิดถึงเพราะว่านอกเหนือจากการพูดเยอะแล้วก็ไม่มีใครแซงพี่ได้แล้ว ไม่ปกติเวลาแทนเข้าแทนกันเนี่ยมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายไงแต่พี่เจมี่เขามาแทนเขามาแทนแล้วแบบน้องนุ่งไงน้องนุ่งในบ้านเขาเป็นคนไม่หนูนี่หนูโทรบอกพี่เจมาเข้าแทนน้องหน่อยได้ไหมได้ทีเบิร์ดสำหรับน้องพี่มาได้พี่แล้วหนูต้องจ่ายพี่ยังไงอุ้ยพี่ไม่เอาหรอกพี่รวยแล้วตบไหล่ด้วยนะโอ้ยสดหมดแล้ว2ข้างโอ้เธอจะโดนพี่รวยไม่ว่ารวยไปถึงแม่แม่อะไรแม่มีโอ้โหมีอพาร์ตเมนต์นะคุณแม่มาดีที่ขอนแก่นใช่พี่เป็นคนขอนแก่นเหรอใช่ครับคนขอนแก่นหล่อทุกคนเลยเนาะจริงพี่เจบีณเดชน์ใครอีกนะพี่เจบีไม่ใช่พราดอนเนี่ยสมรักคำสิงนี่ไงไม่ใช่เหรออ้าวใช่ใช่หมดคนขอนแก่นหมดเลยพราดอนสมรักคำสิงพี่เวียอ่าเวียสิงโตเงี้ยโตโน่อย่านับพี่พราดอนกับพี่สมรักเอาออกไปหน้าพี่สมรักเหมือนสักกระเบือไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ด้วยเหรอแล้วพูดอย่างนี้ได้ด้วยเขาเป็นข้าราชการได้พี่สมรักเขาก็เป็นคนขวดใจของคนไทยทั้งประเทศทำไมคนเราหน้าเหมือนสักกระเบือไม่ได้เหรอผิดเหรออ๋อสักกระเบือคือเป็นคนแบบหน้าไทยเออเป็นคนแบบหน้ายาวๆมีประโยชน์ไงเป็นหน้าแบบครัวเรือนอ่ะอ้าวโอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนใดนะครับขอบคุณก่อนนะขอบคุณกันก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนะครับสโลแกนเขาบอกว่าพิชิตทั้งโรคพี่ชิดทั้งความชราใส่ใจตอบโจทย์การดูแลสุขภาพวันนี้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างโฟมออลอินวันแล้วก็สบู่สกินเฮิร์บใครที่บอกว่าชอบอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้วันนี้เขาจัดเซตมาโทรศัพท์ไปก่อนเลยครับ020214444นี่เพราะฉะนั้นนะกลับมาวันนี้ขอช่องทางการรับชมหน่อยสิเออให้พี่จะช่องทางการรับชมอุ้ยง่ายแสนง่ายนะครับคนจะดูเราได้ไงคือตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะใช้เป็นแบบอันลิมิตไปแล้วแหละใช่คือแบบว่ารายเดือนนี้แบบว่าที่แบบว่าเน็ตมงเน็ตหมดนี่คงจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วมันยังไม่ได้เราใช้ถูกลงอ่ะใช่ตอนนี้ใช้โปรโมชั่นแบบอินเทอร์เน็ตแบบอันลิมิตเนี่ยค่ะถูกสบายมากเลยท่านผู้ชมฮะแล้วก็เล่นเน็ตแบบจะเล่นที่ไหนก็ได้ของไรดีอ่ะของไรดีไม่ได้บอกไม่ได้ดีหมดเล่นที่ไหนก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้ในห้องส้วมรถเมล์รถตู้ได้หมดเลยในสตูอะไรเงี้ยได้หมดเลยขนาดนั้นเลยหรอแรงโอ้นี่ผมใช้ของผมนี่นะเล่นดูตลอดก็ดูรายการไลฟ์สดโอ้เขาบอกว่าเป็น FC เขาอยู่ใช่พี่จะมีท่านผู้ชมคนหนึ่งคนทั่วตลอดเลยใช่นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนี่นะพอมีอินเทอร์เน็ตแล้วโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สัญญาณภาพตามที่ JB จะบอกดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมไปดูนะ MVTV เอ่ยไทยทูน2เอ่ย2แอปพลิเคชันเนี่ยดูได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือสมาร์ทโฟนนี่นะท่านผู้ชมครับโหลดลงไปเถอะดูกันเพลินๆนะส่วนสัญญาณภาพนะท่านผู้ชมครับนะฮะตามที่มันมีระบบ Android ด้วยเหรอมี Android กับ iOS ไงอ๋อได้ยินเป็น Android Android iOS นะส่วนสัญญาณภาพนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องล็อกสัญญาณไว้เพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ดูรายการที่ดีๆตลอด24ชั่วโมงจากช่อง6ของเรานะครับสโลแกนว่าไงช่อง6ยกทับความสุขสนุกที่ช่อง6ดึงดึงอ่ะสัญญาณภาพ KU Band PSI นะครับหมายเลข66กล่องจีบ MZ หมายเลข197สัญญาณ Big 4มี4ตัวท่านผู้ชมดูเลยนะครับดูซิว่าของตัวเองใช่ตัวไหนที่อยู่ใน4ตัวนี้หรือเปล่าหมายเลขเดียว102 Dynaset 137 IPM จานสีส้มๆนะครับ257 True 242เจริญเคเบิลนะครับมี2ระบบถ้าเป็นอนาล็อก26ถ้าเป็นดิจิตอลหมายเลข515เข้า YouTubeอย่าลืมนะเดี๋ยวหลายๆคนชอบพิมพ์ผิดจริงๆนะอันนี้ขอโทษจริงๆเข้าไป YouTube พิมพ์คำว่าช่อง6เป็นภาษาไทยไม่ใช่พิมพ์คำว่าภาษาไทยขึ้นไปนะ มีหลายคนผมอ่ะพูดผิดเองมั้งหลายคนไปพิมพ์ยังไงอ่ะผมบอกว่าพิมพ์ช่อง6ภาษาไทยเขาก็พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยตามคำว่าช่อง6ไปด้วยมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมคือพิมพ์คำว่าช่อง6เป็นภาษาไทยมันก็จะได้ดูรายการของเราในย้อนหลังเหรอนี่ไงมันมีอย่างเงี้ยในสังคมใช่มั้ยแล้วก็รวมถึงนะอย่าลืมดูไลฟ์สดเพจเราเนี่ยฝากหน่อยนะครับเรามีการอัปเดตรายการดีๆตลอดเวลานะครับเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยครับถูกต้องมาแล้วค่ะรับชมกันไปเลยเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนลาไปก่อนเฮ้ยพอแล้วยังไม่เริ่มเลยไม่รู้เห็นมาตั้งนานประเด็นแรกก่อนดีกว่าก่อนจะเข้ามาประเด็นโอ้โหพี่จะมีพาไปจตุจักรบ้างวันนี้มีประเด็นอะไรมาฝากคุณผู้ชมรสนิยมแบบไหนที่
ม่ใช่ของคุณที่ใช่ของคุณถูกต้องอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาตรงนี้นะคะหนึ่งโอ้รูปรักหรือเมคเลิฟยังไงเล่าเขาบอกว่าเรื่องเซ็กส์นี่จริงๆแล้วหลายๆคนก็คิดว่าเซ็กส์ก็คือเซ็กส์แต่บางคนเนี่ยเซ็กส์มันไม่ใช่แค่เซ็กส์นะครับครับผมเพราะว่าเซ็กส์นะฮะเป็นการแสดงออกถึงความรักและความใส่ใจนะครับของคนทั้งคู่นะที่ปฏิญาณกันว่าจะรักกันไปตราบชั่วฟ้าดินมลายเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเซ็กส์นะไม่ใช่เขาเรียกว่านอกใจนอกกายไม่ใช่แค่เพียงเขาเรียกว่าสอดใส่จริงๆแล้วก็จะเรียกว่าสอดใส่อย่างเดียวไหมถึงจะเกิดเซ็กจริงๆแล้วหนูมองว่าเซ็กไม่ได้เป็นเรื่องของการสอดใส่อย่างเดียวนะเป็นยังไงบ้างโอบกอดแล้วเสร็จมันก็เซ็กถูกนะครับแล้วที่สำคัญนะจับแค่นี้แล้วพุ่งพร้อมกันเลยอ่ะพุ่งแบบหูมันนัดกันอ่ะแล้วที่สำคัญนะหากคุณมีรสนิยมแบบนี้นะเซ็กสำหรับคุณจะไม่ใช่กิจกรรมค่ะแต่เป็นพิธีแสดงความรักเป็นพิธีเหรอเป็นพิธีเลยเหรอพิธีการเลยเหรอเป็นพิธีการแสดงความรักเอ้าถ้าคนอินมากๆเนี่ยนะท่านผู้ชมครับการจะมีเซ็กครั้งนึงเนี่ยดูหนังที่เป็นหนังโรแมนติกหลายๆเรื่องอย่างเรื่องทวายไลท์ก็ได้เอาดูเรื่องทวายไลท์โชว์ทวายไลท์โชว์ช่อง3ล่ะเดี๋ยวจะโดนจะมอบรูปตอนสุดท้ายแล้วอย่างดูเรื่องโฮมสเตย์แหละก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงพี่ตูนสวัสดีครับแต่ว่าบางคนเนี่ยกว่าจะมีเซ็กส์ครั้งนึงได้นี่มีการละเมียดละไมมีการแบบว่าโอ้แบบในโรมด้วยความรักหรือว่าไดอะล็อกดีๆอุ๊ยกว่าจะเข้าเรื่องได้เนี่ยใช้เวลาเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือว่าพิธีทางเซ็กซ์เนี่ยมันถึงแม้ว่าบรรจงผัวเบิร์ดอ่ะโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยอ่ะผมไม่ได้อยากรู้จักผัวเขาเลยน่าเห็นไหมแต่เขาจะมาตลอดนะไม่เขาจริงๆเขาเป็นโอโรมปัญจโรมันเป็นชั่วโมงเลยพี่เจบีพอบอกไม่อยากก็ดูจ้องสวัสดีจ้าเนื้อที่เมียเขาเด็กจะไปเรียกเดี๋ยวพวกมันจะมองเมียรถชนอีกเนี่ยอะไรกันว้ายนี่เสียงหัวหนูแล้วพอฉันบอกรถชนไม่ชนเลยนะเนี่ยพอเราอินกับพิธีของการมีเซ็กซ์เยอะๆเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงเขาเรียกว่าความรู้สึกเกี่ยวกับเซ็กซ์ได้แบบว่าเต็มรูปแบบจริงๆอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเวลาเราดูหนังรักแล้วมันแบบมีเพลงเพราะๆขึ้นมาจริงๆอย่างพวกเพลง Forever in Love Kenny G อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันจะเป็นฟีลลิ่งนั้นจริงๆนะท่านผู้ชม Forever in Love ไม่มันเป็นเพลงบรรเลงเพลง Kenny G อ่ะอยากร้องไงอยากร้องแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเซ็กซ์เป็นเซ็กซ์เฉยๆมันก็จะเป็นกิจกรรมอย่างนึงแค่นั้นเองมันก็จะเป็นกิจกรรมที่สำเร็จความใคร่ไปแต่มุมมองนะแต่ผมว่าการเมคเลิฟนี่เป็นอะไรที่อ่ะต่อไปดีกว่าต่อไปใช่รสนิยมแบบว่าร้อนร้อนรุนแรงโอ้โหเรือเต็มลามาเลยยังไงยังไงเล่ามาเซ็กที่สตาร์ทติดง่ายกว่าจุดที่ไม่ขีดไฟปึ้งทีเดียวทีเดียวคุณขานะคะในกองเพลิงหากคุณในกองเพลิงหากคู่ของคุณหรือคุณตัวคุณเองนั้นอาจจะแบบว่าเป็นคู่ที่แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบว่ามีมือเป็นไฟครับแบบนั้นก็ได้นะคะสถานการณ์ไหนฮะพอรสนิยมเป็นแบบนี้มีปัญหาใหญ่โตมากเป็นฝ่ายรับหรือไม่ไหวกับการตอบสนองแล้วก็รีบบอกเขาเลยทันทีครับผมนะครับคือร้อนมากก็ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่หมายถึงเราเป็นฝ่ายรับแล้วเราไม่ไหวอ่ะกับคุณที่บอกว่าเราร้อนเกินไปเราเข้ามาถึงไหมเงี้ยเงี้ยเงี้ยรู้บอกเขาไม่ต้องเอาศอกยันบอกรู้บอกไม่ต้องฟันศอกนี่รู้ต่อไปนะคะรสนิยมแบบไหนที่ใช่ของคุณต่อไปคือกุ๊กกิ๊กฟุ้งฟริ้งซาบซ่าอธิบายให้เข้าใจนะอธิบายสิเดี๋ยวอธิบายพี่เจวีฟังเลยนะฟังตรงนี้หูฟังเอามือป้องหูฟังเซ็กที่สนุกคือเซ็กกับปุ๋ยนิทัศน์เริ่มอธิบายเลยอธิบายเร็วๆไปนี่มาไปนี่เซ็กต่อจากเบิร์ดเลยและสนุกไม่แพ้กันก็จากเบิร์ดนี่แหละค่ะชิดมุมแล้วโดนชิดมุมโดนผมมานั่งนี่มาเขาบอกแบบนี้เซ็กที่สนุกคือเซ็กที่ไม่น่าเบื่อถ้าคู่ของคุณมีรสนิยมแบบเดียวกันเพราะหากคู่ของคุณไม่ได้คิดแบบนั้นก็อาจจะกลายเป็นเซ็กที่อารมณ์เสียเช่นกันอย่างที่การสื่อสารสำคัญเสมอแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์คุณก็คงไม่แปลกใจที่จู่ๆคู่รักของคุณก็อาจจะลองที่ใหม่ๆหรือของใหม่ๆบ้างก็ได้ เนี่ยแหละคือเซ็กที่กุ๊กกิ๊กฟุ้งฟิ้งน่ารักคือมีการแบบว่าโอ้เอ๊ะกันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ได้ฟีลลิ่งอีกฟีลลิ่งนึงนะก็แล้วแต่ความน่ารักของคู่ไหนนะครับพี่มีอารมณ์ร่วมอะไรกันต่อไปต่อไปรสนิยมต่อไปอาจจะเป็นของคุณจะผมดุดันดุเดือดเลือดร้อนอันนี้หนังอันนี้หนังหลายเรื่องก็เอามาทำนะอะไรอะอังกอร์ไงอังกอร์ดูแต่หนังอันนี้เข้าไข่แบบเพื่อตบจูบตบจูบไม่ไม่ใช่ละครบูแอคชั่นหมายถึงว่าเพลงกับนางเองอ๋อเรื่องอันนี้ไงที่เรื่องพี่ยุ้ยที่มีครูอะไรน่ะอะไรนะอ๋อสมอะไรนะโช
เชิงชายชาญเชิงชายชาญน่ะที่ระเบิดสะพานครูพับพึ่งนะบึ้มบึ้มบึ้มแล้วสะพานไม่พังครูพับพึ่งอีพับผ่านเนี่ยนะนี่ความว่าดูเดือดคือเรานึกถึงเรื่องนี้ที่พี่แอฟกับเล่นกับพี่อ้ามอดิชาเจ็บแค้นเครื่องโกรธอะไรประมาณนี้คือแบบของพี่ต้องชนะเขาพี่ต้องเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเต้าจะอยู่ละครไทยไงอ๋อมีเยอะหนังเวียดนามที่แม่พาไปดูก็ได้มิสซิสมิสอะไรนะมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธเหรออันนั้นก็โอเคที่เดี๋ยวอยากให้พี่แพลวเดินเข้ามาสักช็อตจริงๆพี่แพลวเขายินดีนี่เขาบอกว่าคุณแพลวเดินเข้ามานะแล้วจะรู้ว่าค่าตัวปุ๋ยนี่ทัศน์ที่เสียไปเนี่ยแล้วบอกว่าปากปี้ปี้จริงๆคุณแพลวเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยพอเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะตรงนี้เลยเขามานั่งเลยนะเข้ามาเลยเขานั่งแล้วพวกเราก็ลุกหนีนี่ไงคนจ่ายตังมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับนี่นี่ตัวจริงเลยนะถ้าคนนี้เขามาระแวงให้อยู่มาคอยระแวดระวังให้คอยจับเวลาเหรอไอ้ยังอธิบายนิดนึงลิ้นเราเนี่ยมันไวจริงเลยนะดุดันดูเดือดเรื่องร้อนนะคะเขาบอกว่าเป็นการสวมบทอย่างที่บอกค่ะว่านายกับบ่าวพวกแบบซาดีสนะคะแล้วก็พวกของคนที่มีรสนิยมทางเพศที่ค่อนข้างรุนแรงก็ไม่ได้เรียกว่าผิดหรือถูกมันเป็นความชอบเท่านั้นนะคะหากคู่ของคุณเป็นแบบนี้ให้แน่ใจไว้ก่อนเลยค่ะว่าคุณน่ะสามารถที่จะเข้ากับเขาได้หรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่าฝืนทั้งในเรื่องของความรู้สึกและในเรื่องของแบบการเจ็บเนื้อเจ็บตัวบางคนมีไงบางคนมีกัดด้วยนะบางคนมีแบบทำให้ผู้หญิงร้องให้รู้สึกผู้หญิงแบบเทียนเลินไหมอะไรอย่างบางคนมีจริงๆมันมีการเค้นการทำอะไรเพื่อความทรมานพอมันทรมานแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ใจถ้าคุณชอบถ้าคุณชอบหมายถึงว่าคุณผู้หญิงชอบนะคะก็โอเคมันก็ถือว่าคุณแมทกันเข้ากันได้แต่ถ้าไม่ชอบอย่าฝืนแล้วก็อย่าทนกลับไปที่ข้อ3ก็คือรสนิยมนั่นเองนั่นแหละแต่ว่าเด็กๆสมัยเนี้ยชอบไปดูดคอกันเออหย่านะเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นการประจานชีวิตตัวเองมากคอดูดคอไม่งานสะกดค่ะมันไม่ควรทำนะน้องๆท่านผู้ชมฮะมันเป็นความรู้สึกฟีลลิ่งที่สมัยพี่เจบีชอบไหมเมื่อก่อนเคยมีแล้วมันหายไปแล้วนะมัธยมใช่ไหมพี่เจบีใช่มันเคยหายไปอยู่พักนึงนะแล้วกลับมาแล้วใช่ไหมแล้วมันกลับมาอีกแล้วมันหนักกว่าเดิมคือทุกวันนี้เขาสามารถเปิดเผยกันแบบว่าเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นลูกกูนี่เนาะไอคนที่ทำนี่มึงต้องโดนยิงทิ้งอ่ะอะไรเงี้ยกูต้องตามไปกระทืบมันถึงหน้าบ้านแต่เราเห็นแล้วถ้าเห็นกับผู้ชายยังพอทนนะพี่โอเห็นกับผู้หญิงแล้วเห็นเยอะมากตามพนักงานเซเว่นตามแบบที่แบบว่ามันไม่ควรจะเป็นเห็นอะแล้วเขากลุ่มเนี้ยเขาจะมีความสุขเวลาที่มีคนมองเยอะๆไม่หรอกเขาเรียกว่าเป็นตาประทับของคนมีคู่ไม่ควรไม่ควรใครโดนดูดนี่จะอายมากแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกไงเขารู้สึกยังไงมันแปลกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ความคิดของสังคมมันถูกบิดเบือนไปหลายแบบท่านผู้ชมครับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พึงระวังแล้วก็ดูลูกตัวเองด้วยว่ามีเขาเรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าควรจะแบบว่าสั่งสอนเขาในทางไหนว่าการบ่งบอกเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะไปโชว์เรื่องที่ควรจะโชว์คือเรามีงานมีการทำดีๆชีวิตมีโปรไฟล์ดีๆนะครับมีเขาเรียกว่างานการที่มันดีแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันถูกหลักถูกทางไม่ต้องมาทำอะไรที่มันติ่งต้องอย่างเงี้ยต่อไปรสนิยมต่อไปพี่เจบีมากกว่า2แต่ก็ยังมีแค่2เราเฮ้ยคือมี2ครั้งมี2แบบมี2ทางมีอะไรทุกอย่างที่แบบมากกว่า2อ่ะบางคนก็ชอบทั้งนุ่มนวลบางคนก็ชอบทั้งรุนแรงภายในครั้งเดียวหรือว่าภายใน2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะติดแฟนเชื่อเลยนะคุยกันก่อนเพราะบางคนผู้หญิงก็รับได้รับในความเป็นแฟนได้ขอแค่ว่าแฟนน่ะบอกเราก่อนทำความเข้าใจกับเราก่อนและเพราะจะเป็นคนติดแฟนและบางคนนี่หนักถึงขนาดว่าแบบที่2เนี่ยก็คือสวิงกิ้งอ๋อนะเมื่อกี้อ่านมาคิดถึงอย่างนั้นเลยอ่ะสวิงกิ้งเคยมีใครเป็นอย่างนั้นมั้ยไม่เคยพี่เขามีข่าวออกไงที่พัทยาไงแต่เคยหมู่สวิงกิ้งเคยได้ยินเยอะมากเลยแต่บางคนชอบแบบนั้นจริงๆนะผู้หญิงอ่ะหรือผู้ชายบางคนชอบชอบมีการแบบว่าสวิงกิ้งคือผู้หญิง2ผู้ชาย1หรือจะเป็นผู้หญิง1ผู้ชาย2อะไรประมาณนั้นที่ผู้ชายชอบลงมากสุกี้อะไรกันเงี้ยใช่ไหมทำไมถึงเรียกว่าสุกี้มันสนุกมันเหมือนกับว่ามันฝูงสิงโตลุมขย่ำไฮยีน่าขย่ำไฮยีน่าก็ได้หรือขย่ำวัวตัวเดียวก็ได้มันรู้สึกถึงที่พี่พูดไงว่ามันรู้สึกถึงความเป็นผู้นำชาติยานใช่แล้วผู้นำเยอะๆมารวมๆกันเนี่ยโอ้จะแพงมากนะอะไรอ่ะถ้าจะไปลงมอสุกี้นะระดับเฟิร์สเลยนะต้องติดไปอย่างน้อย150,000นะต่อคนเหรอไม่ทั้งกลุ่มอ่ะผู้หญิงกี่คนผู้หญิงประมาณ10ไม่เกิน10คนผู้หญิงเป็น10แล้วผู้ชายกี่คนผู้ชายไม่เกิน10ครับก็10อ่ะผู้ชายคือ10คนเนี่ยเตรียมไว้150,000ก็10กับ10เฟิร์สเลยมีคนละ10,000มีที่หนึ่งในประเทศนะที่สามารถหลบภรรยาได้ดีมากคือเอารถเข้าไปจอดแล้วลิฟต์ดึงขึ้นไปเลยไม่ต้องเห็นรถอีกเลยไม่ต้องไปจอดรถในลองจอดรถไม่บอกไม่ได้
มีอยู่ที่หนึ่งในประเทศไทยพี่เจบีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องนะจริงก็ถึงบอกว่าดีใจนะที่ได้รู้จักกับพี่เจบีจริงๆนะหนูก็รู้สึกเสียใจนะเอ้าทำไมอ่ะต้องดีใจพี่เจบีไม่รู้อยู่เรื่องเดียวว่าเรื่องคือลำสาลีมีซ่องที่ดีมากตอนนี้เขาไม่ได้โฆษณาไงพี่เจบีรู้หรือยังแต่เคยไปนะแต่เมื่อก่อนเขาเคยเข้าชมเคยไปเดินแบบแถวนั้นเดินยังไงเขาก็ไปเดินแบบเหรอใช่ไปเดินแบบแถวนั้นไปเดินแบบเหมือนกันนี่น้องเบิร์ดเขาดูแลอยู่แถวนั้นหนูนี่แถวนั้นหนูคุมเมื่อก่อนเคยไปเดินแบบอยู่แถวนั้นนี่ไงรู้จักปิ่มลำสาลีป่ะปิ่มลำสาลีปิ่มไม่รู้จักต้องรู้จักไว้ทำไมฝากเนื้อฝากตัวเขาไว้นิดนึงดวงมากบอกเลยไอ้ลงอ่างมอสุกี้เนี่ยเด็กๆใช่ไหมเด็กๆเจอเขาเข้าไปบอกเลยว่าตรงนี้ตรงนั้นไม่ต้องถึงก็มอสุกี้หรอกเพราะว่าปิ่มเขาลงไปปุ๊บอ่างไม่มีน้ำเลยน้องบันไดไปดิจบเลยจบกำลังตูปูมาอย่างดีเลยกำลังจะแบบนี้เลยนะพามแล้วพี่ถามอะไรยังไงหม้ออะไรพอหม้ออะไรปั๊บจะต้องตอบว่าอ๋อพี่ไม่ใช่หม้ออันนั้นคือโอ่งลงไปเลยจุ่มเนี่ยลำบากเลยแต่ว่าอยู่ในยุคของแม่เพลินพอดีเลยตอนที่พี่ไปเดินนะแม่เพลินพิษคิดถึงคุณอ่ะแล้วเดินใส่ชุดอะไรคะแม่เพลินตายแล้วแล้วเดินใส่ชุดอะไรคะใส่กางเกงในตัวเดียวไม่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้มันคือมารยาทของคนสมัยก่อนน่ะเขามีหน้าที่แค่ดูใช่มารยาทของเดี๋ยวนี้โอ้โหปัจจุบันนี้ไม่แล้วมันจะมีคนนึงกระเทยยุค90ไอ้ยุคบ้าของ90ชื่ออักษรย่อปุ๋ยเดี๋ยวอันนั้นอักษรย่อเหรออักษรย่อแล้วชอบไปล้วงชอบไปล้วงรังใดแบบชอบไปล้วงชอบแอปเมาน้ำอัดลมอ่ะชอบเมาน้ำอัดลมถืออันนึงเดินรอบผับเลยแล้วเมื่อก่อนเปิดผับเป็นเจ้าของผับด้วยโอ้โหใช้อำนาจยิ่งกว่าอำนาจบาดใหญ่โอ้โหอำนาจบาดย่อยแต่เราจะพูดชื่อเต็มเขาไม่ได้เราต้องบอกอักษรย่อคือถ้าหลังไม่เอากระดาษปิดปากอักษรย่อปุ๋ยชื่อจริงชื่อเต็มชื่ออักษรย่อเต็มเต็มนะปิดปากดิปิดปากนิทัศน์อำนาจบาดใหญ่ใช้โอ้โหล้วงอย่างนั้นร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่แถวไหนสมัยก่อนอยู่อตกดังมากดังมากนะร้านเนี้ยแล้วถ้าไม่ยอมเขาทำไงอ่ะไม่ยอมต่อยท้องผู้ชายต่อยปอกเตะไหมฮะเตะไม่ได้เตะเพราะว่ายกขาไม่ไหวพอเตะแล้วหลุดกระเด็นไปกลางถนนตัวนั้นร้านอยู่ริมถนนอ่าโอเคนะครับรสนิยมเองๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะว่ามาพูดไปพี่เจบีไม่ว่าจะเป็นรสนิยมแบบไหนนะครับทางเพศก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ผิดนะท่านผู้ชมครับไม่ผิดพี่ไม่เพียงแค่นะครับคุณนะฮะกับคู่รักของคุณเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าทำกฎหมายร่วมกันไว้ก่อนจ้าหนูเนี่ยรสนิยมของหนูเล่าอย่างนี้ก่อนที่เข้าเรื่องนี้หนูผิดไหมนะแต่ถ้าไม่ผิดบอกไม่ผิดถ้าผิดบอกผิดนะว่ามารสนิยมของหนูชอบสร้างให้คนที่หนูไปซื้อให้เป็นแฟนหนูก่อนกินอ๋อเป็นการเล่นบทสวมบทบาทก่อนเพราะว่าหนูไปซื้อพี่เจบีจ้าหนูปุ๊บหนูจะไม่ได้แบบลวนลามเลยนะหนูจะแบบมากระหนุงกระหนิงก่อนแล้วค่อยเริ่มและไม่ผิดคนที่ใส่บ็อกเซอร์จะไม่ถูกเบ้าใจหนูหนูชอบไม่ให้เขาค่ะกางเกงในทรงปกติสมัยก่อนดูดีกว่าเยอะหนูชอบมากเลยพี่เจบีหนูก็ไม่ให้เขาเปลี่ยนคือจริงๆเลยอ่ะแบบในฐานที่หนูเป็นน้องพี่นะแล้วหนูปรึกษาพี่หนูรสนิยมหนูผิดไหมโอ้ไม่ผิด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 เพราะฉะนั้นนะเพียงแค่คุณตั้งชอบกินโรตีเหรอเพียงแค่เซ็กนั้นน่ะมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดข้อระเบียบของกฎหมายข้อไหนที่มันแบบว่าบัญญัติไว้ที่มันทำแล้วมันผิดเนี่ยอย่าทำถ้ารสนิยมชอบทำร้ายร่างกายชอบมีกันนั้นผิดไหมเชิงชู้สาวไม่ผิดเชิงเสน่หาไม่ผิดและรสนิยมนั้นทำให้คนตายผิดไหมตายผิดนี่อันนั้นผิดพี่เจมี่ฟังพี่เบิร์ดก่อนดิพี่เบิร์ดถามซิคิดดูเนี่ยเขาบอกแล้วคิดดูสิครับว่าเรามีพี่จะมีมารายการเราตอนที่ยังไม่พี่จะมีมานะคะปลายเปิดไม่ต้องใช้ปลายเปิดไม่ต้องใช้ไปเองไปเองเดี๋ยวนี้เราต้องใช้คำว่าเบรกแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันจะคู่ช่วงหน้านะคะลิ้นฟินกว่าเซ็กปลุกคุณแม่หลังคลอดให้เร่าร้อนกว่าเดิมจริงหรือเปล่านะคะจริงครับไปค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ